ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแมนูฟิชชิลลิงรีวิวกันอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้ผม อยู่ในงานนะครับเมทัลเล็ก2020วันนี้ผมมาอยู่ในโซนของWorld Premium Run นะครับเป็นโปรดักที่มีการเปิดตัวครั้งแรกนะครับในเมืองไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่บูธนะครับโซเด็กประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรมานำเสนอให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบงั้นเดี๋ยวผมวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณพัชรานะครับพรหมจรรย์นะครับเซลล์เอนจิเนียร์นะครับของบริษัทโซดิกประเทศไทยจำกัดได้มาแนะนำสินค้าที่เปิดตัวนะครับของการผลิตที่ทำให้นักอุตสาหกรรมนะครับเอาไปใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานนะครับวันนี้คุณพัชราครับอยากสอบถามนิดนึงว่าปีนี้โซดิกนำเทคโนโลยีอะไรมานำเสนอให้กับผู้ประกอบการในที่เดินชมงานครั้งนี้ครับโอเคครับสำหรับโซดิกนะครับปีนี้เรานำเทคโนโลยีมาหลายตัวด้วยกันนะครับก็จะมีทั้ง Wirecard EDM แล้วก็ Matching Center ของเรานะครับแต่ว่าสำหรับปีนี้นะครับเราก็มีการเปิดตัวเครื่องจักรเครื่องใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของรุ่น EDM เครื่อง EDM นะครับรุ่น AL 40G นะครับซึ่งมาพร้อมกับตัวSodic Robot Compact 80นะครับครับจุดเด่นของคุณสมบัติของเครื่องนี้มันมีอะไรบ้างครับสำหรับตัว EDM AL Series นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของเราซึ่งตัวนี้จะปรับปรุงเรื่องของคุณภาพในการทำงานเรื่องของการทำงาน EDM นะครับให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้คุณภาพของงานผิวที่ดีขึ้นนะครับและตัวที่มาพร้อมกันก็คือ SRC Sodic Robot Compact นะครับจะช่วยทำงานเรื่องของการระบบในออโตเมชันได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าตัว SRC 80ของเรานะครับสามารถใช้เปลี่ยนเรื่องของออโต้ทูนเชนเนี่ยได้ถึง30กว่าหัวนะครับจะทำให้การทำงานนี่เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบการทำงานที่ถ้าเป็นบริษัทที่ต้องการเรื่องของการทำงานที่เป็นระบบออโตเมติกที่แบบไม่ต้องใช้คนเนี่ยครับอันนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่าอัพครั้งเดียวสามารถทำงานได้ยาวโดยไม่ต้องมีคนควบคุมเลยใช่ไหมครับก็จะมีคนควบคุมสำหรับการเซตอัพแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องมีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับผมแล้วในส่วนของการเมนเทนแนนซ์ดูแลรักษาเครื่องแบบนี้ยังไงบ้างครับก็เมนเทนแนนซ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเมนเทนแนนซ์ทั่วไปปกติครับเพราะเราก็จะมีในส่วนของเป็นสเปเชียลิสต์เหมือนกับว่าต้องดูแลอะไรเนี่ยก็ให้ทางลูกค้าดูแลอยู่แล้วก็คือทำดูแลรักษาง่ายนะครับครับผมแล้วจุดเด่นของตัวนี้สำหรับผู้ประกอบการที่นำไปใช้เนี่ยจุดคุ้มทุนนี่มันมีความรวดเร็วมากแค่น้อยแค่ไหนครับจริงๆเรื่องของจุดคุ้มทุนเนี่ยมันก็ต้องไปคำนวณเรื่องของการใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าก็ของอันนี้ของเราจะเน้นมุ่งเน้นให้กับทางผู้ประกอบการที่แบบต้องการที่จะใช้ระบบออโตเมติกเข้ามาใช้งานเนี่ยครับสามารถเป็นแนวทางดีกว่าว่าสามารถเอาไปใช้กับหลายๆประยุกต์ใช้หลายๆเครื่องแล้วก็สามารถลดการใช้คนแล้วก็ลดชั่วโมงการทำงานได้เยอะเลยทีเดียวครับตรงนี้มีให้คำแนะนำปรึกษากับกลุ่มผู้ใช้งานหรือว่าลูกค้าใหม่ๆที่จะหันสนใจมาใช้ตัวนี้ไหมครับเรามีการแนะนำยังไงบ้างครับสำหรับผู้ที่สนใจหรืออยากจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของโซดิกของเราจริงๆเรามีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่นวัตนครปทุมธานีของเรานะครับเราเปิดให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่อยากจะได้รับข้อมูลเนี่ยเข้ามาที่โรงงานมาศึกษาข้อมูลเรายินดีให้กับทางผู้ที่สนใจเข้ามาทุกท่านเลยครับมีศูนย์โชว์รูมจริงๆเรามีโรงงานมีโชว์รูมเรามีสามารถ factory ทัวร์ได้ด้วยครับผมคือไม่ใช่ว่าจะมีเครื่องจักรรุ่นนี้ที่เรามาโปรใช่ใช่มีเครื่องจักรอีกหลายๆประเภทใช่ไหมใช่ก็จะเป็นเด่นๆเลยก็จะเป็นเครื่องไวคัทแล้วก็ EDM นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็น 3D Printing ของเรา Metal 3D Printing ครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของโซดิกเลยในการนำเสนอกับลูกค้าที่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพัชรามากนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลของโซดิกในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีของเครื่องมือเครื่องจักรของโซดิกนะครับวันนี้นะครับนิยสารแมนูแฟคเจอริ่งรีวิวนะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับถ้ายังไงพบกันในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ